เที่ยวเขาค้อครับเขาค้อเดี๋ยวไม่กี่นาทีเป็นชั่วโมงได้ไหมคือ 50% เนี่ยแบบสั้นไอ้ตัวนี้เอาออกไม่ได้อ่ะไม่ได้เลยตัวเนี้ยจะออกทำไมอ่ะมันไม่กึ่งกลางเลยมันทำให้สั่นไงอัดไปงั้นเที่ยวเขาค้อนะครับทริป2วัน3วัน2คืนเขาค้อภูทับเบิกวันแรกมาเขาค้อก่อนครับวันนี้วันที่24ตุลาคืนนึงก่อนครับแล้วพรุ่งนี้เช้าทำอาหารเช้ากินอะไรเสร็จก็เดี๋ยวไปภูทับเบิกภูทับเบิกอยู่ห่างจากนี่ประมาณ100กว่าโลก็ไปนอนภูทับเบิกอีกคืนนึงแล้วก็เช้าวันจันทร์กลับปทุมครับไปป่ะน้องไอ้เหี้ยไม่ใช่น้องหน้าแม่งแม่เลยเขาเดินออกกำลังกายไปแซวผมมึงอ่ะโอ้เกียร์ออโต้ต้องเชนเกียร์2ครับผมใครมาเที่ยวก็ขับรถด้วยความระวังนะครับ
มีแต่เหวอ่ะเนี่ยซ้ายมือนี่เหวทั้งนั้นเลยแต่ว่าผมจิ๊บๆครับผมเคยไปขับลุยเมืองแม่ฮ่องสอนมาแล้ว 1,864 โค้งผมยังจิ๊บๆเลยที่นี่จิ๊บๆบอกว่าจิ๊บๆมากไอ้แก๊งวินเทจทั้งขาลงและขาล่องขาขึ้นและขาลงเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับยิ่งเฉพาะขาลงนี้ถ้าใช้เกียร์สูงแล้วเราเลียเบรกนี่เบรกไม่คุณสามารถแหกโค้งตกเหวได้เลยนะมันอะโอ้ถนนแม่งโคตรมันอะโอ้หักศอกขึ้นเลยครับนี่แค่เขาคอนะในประเทศไทยถ้าให้สุดจริงต้องดอยอ่างขางเดี๋ยวสักวันจะไปสัมผัสโอ้โหดูวิวร้อยล้านนะเรามานอนแบบกลางเต็นท์นะครับเที่ยวแบบกลางเต็นท์ไม่ได้นอนรีสอร์ทราคาแพงซื้อเต็นท์มา7เดือนยังไม่ได้กางเลยวันนี้แหละครั้งแรกนี่ไลฟ์สตอเบอรี่ครับแต่กูเห็นมีแต่กระลำว่ะ